ดีครับในอำเภอพาเที่ยวคลิปนี้เรามาเดินสวนหลังบ้านครับเขาหลวงนครยังไม่เคยเดินเหมือนกันเป็นครั้งแรกคลิปนี้5วัน4คืนครับไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรบ้างเดี๋ยวรอดูกันอีกทีครับกับในอำเภอพาเที่ยวเดินทางแล้วครับสวนหลังบ้านเขาหลวงนครแคมป์วันแรกของเราครับหาที่ใกล้กับแหล่งน้ำหน่อยโน่นครับเทผมไม่รู้ฝนจะตกไหมวันนี้เดินเดินหยุดๆครับใช้ได้เลยค่อยๆไปวันแรกเดี๋ยวดูกันอีกทีครับว่าพรุ่งนี้เป็นไงกับแหล่งเดินพาเที่ยวครับผมสวัสดีตอนเช้าครับกับนายอำเภอพาเที่ยวลองฟังบรรยากาศของเมื่อคืนที่ผมนอนฟังเสียงแล้วกันนอนใกล้น้ำครับก็จะได้ยินเสียงน้ำเสียงสัตว์ป่าเสียงอะไรต่อมีอะไรถ้าคนนอนหลับดีก็สบายไปถ้าคนหลับหลับตื่นตื่นก็เหนื่อยนิดนึงแรกของเราครับตอนเช้านี่เลยมีถุงดำเหมือนเดิมครับใส่กระเป๋ากันแมลงเข้าก็ตากผ้านอนเปรย์คืนนี้เราเดินกันต่อครับขึ้นยอดต่อไปไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวตามดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าทุกที่มีแต่ท่าครับแต่วันนี้ยังไม่โดนรอลุ้นวันต่อไปแล้วเจอกันครับกับนายอำเภอพาเที่ยวต่อไปวันนี้ครับห้วยน้ำเย็นไปกันดีกว่าWe'll be right back.
ล้วฝนกำลังจะมาเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันที่นี่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางต่อให้เวลาอาบน้ำนะครับตอนเช้าครับวันนี้ยังอยู่ที่แคมป์ที่2ครับที่ห้วยน้ำเย็นอากาศเย็นมากเมื่อคืนมีฝนลงนิดหน่อยแต่ก็ยังเอาอยู่เดี๋ยววันนี้เดินทางกันต่อครับน่าจะไปเดินเส้นแนวสันเขาหินสองเกอเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าพักที่ไหนดูหมอกครับเย็นสบายเจอกันอีกทีครับกับนายอำเภอพานเทียวต้องเดินขึ้นไปทางจุดมาคอยหินสองเกลือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแถวพันหกนี่มันเป็นแค่สิบเกลือด้วยแต่สามเหลี่ยมมีทางขึ้นสามทางมาจากไฟเมฆทางหนึ่งแล้วก็ทางห้วยน้ำเย็นทางแล้วก็มาจากนั้นแล้วพาทางเพราะงั้นจุดที่สำคัญเขาหลวงที่เป็นเส้นทางเดินป่าก็จะมาไปจบกันอยู่เส้นนี้พันหกเนี่ยอยู่พันหกเนี่ยครับแต่เราขึ้นจากพันหกเนี่ยมันไปพันหกสามเก้าได้แต่ไอ้พันหกสามเก้าไปพันแปดนี่ไม่แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นหน้าผาหลักภูเขาถล่มอะไรพวกนี้นะครับดินสไลด์เนี่ยเราต้องอ้อมหาทางอีกด้านจัดไปทางไหนเราก็ไปทางแล้วก็ค่อยดูแคมป์อีกทีนึงแล้วพี่นะเดี๋ยวแคมป์ไปดูกระว่านอีกทีคือพร้อมลุยตรีที่ตรีจะรู้ลำบากที่คุณไม่มาหรอกสวยสุดในควอดนี้ละสวยสุดในทริปนี้เป็นสีสันการเดินทางต้องเดินนี้อ่ะเป็นทางแล้วครับลุยสู้ยอดครับกำลังเข้าเขตป่าโบราณพี่เลี่ยมดีน้อยนะครับมันเดินง่ายไปนะพี่มองตามมันเจอพื้นราบสวยงามมากป่าวันนี้ชมวิวแล้วครับหินสองเกไปยอด 1,600 กันต่อครับอีกเม็ดนึงอ
อยู่ครบพักกันยอดฟ้ามีเดี๋ยวยอดความสูง 1,635 เป็นยอดที่สูงเดินกันมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วครับทั้งมุดทั้งรอดทั้งครานสู้ๆค่ะไม่แพ้ค่ะไม่ยอมแพ้บ๊ายบายเจอกันถุงมือพี่มือเที่ยงครับแต่เราทายกันข้างบนโอ้พี่ดูถุงมือผมก่อนดิลงมาจากตรงนู้นครับสวัสดีครับเนื่องจากว่ามีคนเจ็บเราเลยไม่สามารถกลับได้ในวันนี้คืนนี้เราเลยต้องนอนในป่าอีกหนึ่งคืนครับแล้วเดินทางต่อพรุ่งนี้เช้าไข่ต้มกะปิแล้วก็ข้าวครับ